ขอคนไทยทุกคนนะครับทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันมิตรภาพร่วมกันอะไรที่ทำให้หน้าตาประเทศไทยดีได้ทำด้วยกันอะไรก็ตามนะฮะที่ทำให้นะฮะหน้าตาประเทศไทยเสียหายภาพพจน์เสียหายนะครับขอความกรุณานะครับต้องหยุดนะฮะผมไม่ใช่ภาครัฐผมไม่ใช่รัฐบาลผมพูดในนามเอกชนคนไทยว่าเราคนไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับการจัดเอเปกซัวร์ซัมมิตการประชุมเอเปกนะครับครั้งนี้เนี่ยให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นนะฮะประสบความสำเร็จอย่างสูงครับเรานับถอยหลังอีกไม่กี่วันละก็จะเริ่มละนะครับโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มจากเอแบกนะฮะเอแบกจะเริ่มประชุมวันที่13คือภาคเอกชนล้วนๆนะครับเสร็จวันที่16ครึ่งวันนะครับเราจะรวบรวมนะอีกหนึ่งครั้งนะฮะข้อเสนอแนะให้กับผู้นำนะฮะผู้นำที่จะมาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเขตเศรษฐกิจนะครับยี่สิบประเทศพร้อมทั้งท่านนายกเราเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็จะวางแนวทางสำหรับหัวข้อสำหรับปีหน้าว่าเอกชนเอแบกเราจะนำเสนอหัวข้ออะไรกันหรืออะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคของการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงกันนะระหว่างกลุ่มภูมิภาคนี้นะครับ16บ่ายนะฮะเราก็จะเริ่มนะฮะเราจะรีจิสเตอร์เอเปกตั้งแต่15กับ16นะฮะแล้วก็16เย็นนะฮะเราจะไปจัดนะค็อกเทลรีเซพชั่นนะฮะอยู่ที่ไอคอนสยามศูนย์การไอคอนสยามนะครับริมน้ำนะครับซึ่งได้รับการดูแลนะครับต้อนรับอย่างดีจากทางไอคอนสยามนะครับช่วยจัดพื้นที่จัดทุกอย่างอย่างสมภาคภูมิเกียรติของเรานะครับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าน้ำด้วยนะครับอากาศดีๆนะครับน่าจะสวยแล้วก็เราก็จัดเนี่ยทุกอย่างให้เหมาะสมกับวิถีไทยทั้งหมดนะฮะมีการแสดงมีการโชว์ทั้งหมด4ภาคนะครับนะมีจัดการลอยกระทงด้วยนะครับลอยกระทงด้วยนะฮะก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะจัดตัวนี้นะฮะวันที่16เย็นนะครับ17 18คือการประชุมนะที่เรียกว่าการประชุมนะครับ17เย็นเราก็ไปจัดการ่าดินเนอร์นะครับอีกหนึ่งครั้งเนี่ยที่ศูนย์ค้าพารากอนฮอลล์นะที่อาคารแห่งนี้แหละนะครับซึ่งก็จะจัดมากกว่า 1,000 คนนะ 1,000 คนนะครับนะแล้วก็เราต้องการจะมาโปรโมทการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยเราโปรโมทชีวิตริมน้ำไปแล้วแล้วก็มาโปรโมทเนี่ยเมืองศรีวิไลบ้างศูนย์ค้าเราบ้างนะครับ18นะฮะจะเป็นการประชุมนะครับสุดท้ายแล้วก็ปิดส่วนภาครัฐเองเนี่ยก็จะเริ่มประชุม18กับ19ณปัจจุบันนี้นะครับนะเราได้รับการตอบรับนะจากผู้นำนะที่ยืนยันทางจดหมายมาแล้วเนี่ยนะครับมีเปรูนะฮะชิลีนะฮะฟิลิปปินส์เวียดนามนะฮะและนิวซีแลนด์ที่เป็นจดหมายมาแล้วนะครับแต่ที่มั่นใจว่ายืนยันแน่นอนนะฮะวัดจากที่วาจาจะได้คุยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยจีนนี่อย่างที่ท่านประธานสนั่นบอกนะก็ยังมั่นใจ 100% เต็มก็เรียกว่านับได้เลยจีนนับได้เลยนะครับนะแล้วก็มีอินโดนีเซียนะครับนะซึ่งก็มั่นใจนะครับเดี๋ยวว่าจะมีตารางปัญหาตารางเวลานิดนึงนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมานะครับร่วมเวทีนี้เพราะว่าปีหน้าสหรัฐเป็นโฮสต์นะเพราะงั้นกับเจ้าภาพจัดเพราะงั้นยังไงเนี่ยต้องมาพูดปิดเพื่อจะเชิญชวนเนี่ยคนไปงานซัมมิตในปีหน้านะครับนะก็อันนี้คือออกมีอันนึงคือแคนาดานะฮะซึ่งกำลังรอจดหมายอยู่ถ้าครบหมดตามนี้เนี่ยก็คือประมาณ9ประเทศนะไม่รวมท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยที่จะขึ้นเปิดวันที่17ตอนเช้าสิงคโปร์นี่จริงๆ17เช้านะพูดต่อจากท่านนายกเลยนะพอดีทางท่านสิงคโปร์เขาจะมาตอนเย็นนะก็เลยต้องขาดไปนะแต่ข่าวดีฮะเรารับการตอบรับอย่างดีมากนะจากผู้นำองค์กรโลกนะครบถ้วนที่เราเชิญไปนะ WTO WHO นะฮะ World Bank นะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับ19ปีที่แล้วเราจัดครั้งหนึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถจะจัดได้เนื่องจากว่าโควิดนะครับในประเทศที่เป็นเจ้าภาพแต่ปีนี้เนี่ย
เป็นปีแรกนะครับที่หลังจากโควิดผมว่าประเทศไทยเนี่ยได้โอกาสอันนี้อย่างแน่นอนอันนี้หนึ่งระดับประเทศนะครับเรื่องที่สองก็คือระดับประชาชนแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนไทยจะได้กันทั่วหน้านะครับไม่ว่าทั้งด้านเกษตรถ้าเขาจะมาลงทุนครั้งนี้นี่นอกจาก21เศรษฐกิจแล้วเนี่ยท่านทราบไหมครับว่ายังมีมกุฎราชกุมารนะครับจากซาอุดิอาระเบียนะจะเสด็จมาเป็นแบบทางการด้วยนะครับมีผู้ติดตามมาถึง600คนอย่างต่ำนะครับฉะนั้นผมคิดว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถ้ามาเห็นประเทศไทยและเข้าใจประเทศไทยแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะทุ่มเงินมหาศาลเลยนะครับมาลงทุนที่ประเทศไทยในข้อเสนอเนี่ยจะมีเร่งด่วนอยู่ 5-6 หัวข้อแล้วก็มีกลางกับยาวทั้งหมดเกือบ70หัวข้อนะครับหัวข้อเร่งด่วนเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องเงินเฟ้อกับซัพพลายเชนของที่มันชดจะขึ้นมาเนี่ยของพลังงานกับอาหารอันนี้เร่งด่วนมากนะครับประเทศไทยเราหวังเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ารัฐกับเราเอกชนตรงกันนะครับเป้าหมายคือจะทำยังไงให้เร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเนี่ยในภูมิภาคโดยให้ก้าวข้ามนะการเมืองนะให้มองก้าวข้ามการเมืองอันนี้สำคัญมากเอฟเฟกต์นะชัดเจนไม่มีชื่อประเทศไม่มีธงไม่มีตำแหน่งมีแต่ผู้นำเขตเศรษฐกิจไม่ตำแหน่งนายกไม่ตำแหน่งนายกไม่ดีเพราะเรากันก้าวข้ามวันนี้ถึงเวลาแล้วฮะที่เวทีนี้ต้องพยายามดึงให้ขึ้นก้าวข้ามกันหน่อยเพราะวิกฤตมันเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่ดีครับเราต้องช่วยกันแล้วก็ทำให้งานAPEC ของเรานะครับประสบความสำเร็จโดยเฉพาะ APEC CEO Summit อยากจะเชิญชวนนะฮะอีกครั้งเลยนะว่าขอคนไทยทุกคนนะครับทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันมิตรภาพร่วมกันอะไรที่ทำให้หน้าตาประเทศไทยดีได้ทำด้วยกันอะไรก็ตามนะฮะที่ทำให้นะฮะหน้าตาประเทศไทยเสียหายภาพพจน์เสียหายนะครับขอความกรุณานะครับต้องหยุดนะฮะผมไม่ใช่ภาครัฐผมไม่ใช่รัฐบาลผมพูดในนามเอกชนคนไทยว่าเราคนไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับการจัดเอเปกซีโอซัมมิตการประชุมเอเปกนะครับครั้งนี้เนี่ยให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นนะฮะประสบความสำเร็จก็คือแอมเบรสนะแอมเบรสก็คงจะว่าเราเปิดกว้างนะรับโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยนะครับขณะเดียวกันจะทำอย่างไรถึงโอกาสอันนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ก็คือ engage เข้ามานะครับให้มีส่วนร่วมอีกอันหนึ่งก็คือ enable มาแล้วเนี่ยโอกาสต้องคว้าให้ได้แล้วต้องทำให้มันเกิดเป็นในลักษณะรูปกระทำให้ได้ก็คือ embrace engage แล้วก็ enable นะครับฉะนั้นนี้ก็โอกาสอันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า